สนุกครับน้องเขาเป็นเด็กที่ energy เยอะดีแล้วก็น่ารักนะแล้วก็น่ารักนะนี่ทำไมเด็กๆสมัยนี้เขาชมกันเองเลยนะเขาชมตัวเองเลยนะเขาไม่รอให้คนอื่นชมนะเพราะไม่มีใครชมครับเราก็ชมเองอ่ะนี่ไงคือก็สงสัยนะคะคุณผู้ชมว่าทำไมพระเอกนางเอกที่เพิ่งจะร่วมงานกันครั้งแรกอย่างเอิญฟาติมาและแบงค์ทิติเนี่ยถึงได้พร้อมจะวางมวยกันตลอดเวลาซึ่งนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์จริงที่ว้าวดาราสามารถบันทึกเอาไว้ได้ค่ะคุณตำรวจค่ะโอเคค่ะอะไรอ่ะโมเมนต์เก่าๆแบบทำไมเนี่ยคนละคนแล้วเนี่ยจะดึงเนี่ยอ๋อจะดึงเสียงไม่ดึงอยู่เนี่ยในตอนถ่ายภาพที่แบบดิสเก็ตหล่อในตัวจริงเขาเป็นไงนี่ได้ ทุกคนอย่าไปเชื่อค่ะในจออย่าไปเชื่อในจอที่หูแดงจังเลยแดงที่ตีน่ารักจังเลยหนูเคยคิดอย่างนั้นมาก่อนตอนนี้เป็นไงคะคุณอยู่กับผู้หญิงค่ะคุณเอิญผู้คนอยู่นู่นดีแล้วครับเพราะได้จะพูดถึงเอิญผมไม่รู้จะพูดอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าถามเขาดีกว่าว่ามีใครรักเขาบ้างเนี่ยในกองมีใครรักเขาบ้างเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากก็คือมากพอที่จะแกล้งกันได้อะค่ะคุณผู้ชมและในซีรีส์ My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ต่อซินเดอเรลล่าเนี่ยทั้งคู่เขาก็จะจับมือกันมาจุดประกายให้สาวยุคใหม่มีกำลังใจที่จะถีบตัวเองไปอยู่ในจุดที่ฝันโดยเฉพาะการฝันหารักแท้ที่แม้ว่าชีวิตจริงน้องเอิญจะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักเลยแต่ก็คงจะได้พี่แบงค์นี่แหละค่ะที่ไปช่วยส่งอารมณ์ทำให้เราเข้าใจตัวละครซินเดอเรลล่ามากขึ้นเอาจริงๆแล้วเอิญไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีความรักมาก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าได้มารู้ก็เรื่องนี้ละค่ะได้มารู้ก็เรื่องนี้ละค่ะมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่านี่หรอคือแบบความรักที่ผู้ชายสามารถมีให้ผู้หญิงอะไรเงี้ยคือแบบมันสามารถมีได้เยอะขนาดนี้เลยหรอมีได้มาขนาดนี้สามารถแบบทิ้งทุกอย่างได้ขนาดนั้นเลยหรอก็ไม่เคยได้ยินหรอครับที่เขาบอกว่าความรักมันบังตาเคยได้ยินแต่ว่าหนูไม่เคยสัมผัสไม่รู้ว่าแบบมันจะบังได้ยังไงมันจะบังได้ยังไงนี่แหละครับ